คะก็ในเรื่องก็บทบาทเนี่ยอายุเท่ากับชีวิตจริงเลยนะคะก็เลยอาจจะทำให้ผู้กำกับเล็งเห็นว่าเราเหมาะกับบทนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องเนี่ยเล่นเป็นคนที่จบปโทเป็นอัจฉริยะอะไรแบบนี้แต่ว่าตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นหมอหรือว่าเป็นพยาบาลซึ่งเอาจริงๆมันเป็นบทที่ค่อนข้างกดดันนะเพราะว่าเราไม่ใช่คนอ่อนหวานขนาดนั้นบางคนอาจจะมองว่าเป็นบทที่อาจจะดูเพลนแต่ว่าสำหรับลิทมันก็ยากนะที่เราจะปรับบุคลิกความขี้เล่นของเราอะไรเงี้ยให้มันลงมาเพื่อแมทกับความเป็นนางเอกที่แสนดีอ่อนหวานไร้มนทินก็ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่แฮกนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่นวัดด้วยที่ให้โอกาสนี้กับหนูนะคะก็ไม่รู้เลยว่าถ้าเกิดว่าไม่มีโอกาสนี้เข้ามาก็ไม่รู้จะมีเข้ามาอีกเมื่อไหร่ตื่นเต้นมากก็เปิดมาเป็นนางเอกเลยงงดิก็ฝากด้วยนะคะมันอาจจะขัดกับคาแรคเตอร์ไปค่อนข้างเยอะมากๆจริงๆทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าหลินเป็นคนแบบเปิ่นๆห้าวๆอะไรเงี้ยซึ่งบทนางเอกแทบจะไม่มีภาพนั้นอยู่ในหัวเลยนะคะก็ฝากด้วยนะคะ